คุณแม่ลูกชายตอนนี้น้องแม่คาดีเนาะเรียกว่าแบบว่ามีคนรักมีคนเอ็นดูเยอะมากไม่ว่าจะออกงานไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดทาง TikTok คุณแม่รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่รักคาลีแล้วก็ให้การสนับสนุนตอนนี้เป็นไงหลายคนเป็นห่วงอาจจะแบบเรื่องสุขภาพเรื่องการพักผ่อนของเขาคุณแม่ก็ยังอายุไม่เยอะนะสุขภาพไม่สบายก็ได้พักสักนิดนึงก็หายตอนนี้คุณแม่มีเป็นห่วงอะไรน้องไหมครับไม่ห่วงมันไม่เหมือนกันอย่างที่บอกคือไม่มีค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ว่าเดียวกันแล้วก็ดูแลกันเหมือนจะหนักแต่ไม่หนักตอนที่น้องการมีมาเนาะคุณแม่ยังไงหลายคนก็บอกว่าเป็นการมอบความสุขให้กับต้นเพลงได้กับแฟนคลับนะอะไรอย่างเงี้ยครับพูดจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนะขอย้อนกลับมาตอนที่น้องการมีมาไทยนะครับหลายคนบอกว่าเป็นการมอบความสุขคู่กันให้กับแฟนคลับให้กับต้นเพลงได้จำได้แล้วก็กำลังเลือกว่าแม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็ถ้าใครแต่ว่าเข้ามาดูไลฟ์น้องแล้วรู้สึกดีมีความสุขแม่ก็มีความสุขด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็สนับสนุนน้องมาโมเมนต์ความเป็นส่งเนี่ยหลายคนก็ใจหายคุณแม่เมื่อคืนนะครับน้องบินกลับไปพลาดไม่ได้ก็ต้องพลาดไม่ได้เดี๋ยวเขาไปกลับมาครับหลายคนแซวว่าคุณแม่คนนี้คือยังไงครับจะเป็นแบบวาดนี่ลูกสะใภ้ในอนาคตได้ไหมอันนี้เข้าไปอยู่ในแม่คนที่บ้านรักเขาแม่ก็รู้สึกเมตตาเขาใช่ไหมเรามีรองเท้าวิ่งน่าจะเป็นเรื่องนี้แม่ว่าขอดูเป็นช่วงอนาคตยังเรายังตอบไม่ได้เนาะแต่หลายคนเชียร์ต้องมาเลยเชียร์ทุกคนเชียร์หมดเรื่องแต่งของแม่คุณแม่ว่ายังไงครับอีกสักกี่ปีดีเพราะว่าตอนนี้30แล้วเนาะเหมือนเราแย้มไปตอนแต่งงานรอบนี้มีไหมมีแน่นอนสองคนรู้สึกว่าใช่ก็พร้อมก็ใช่แต่รอสองคนพูดออกมาก่อนรอแบบว่าความเหมาะสมนะโอเคขอบคุณแม่ชิดครับ